งานเชิดชูเกียรติตำนานนักกีฬาซีเกมไทยจัดขึ้นโดยมูลนิธิกีฬาซีเกมครั้งที่13หรือว่ามูลนิธิซีเกมถือเป็นครั้งแรกในรอบ64ปีที่ได้จัดงานอันทรงเกียรติส่งคุณค่าให้กับทัพนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติภายในงานนั้นบอกเล่าความเป็นมาของมหกรรมกีฬาแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี2502ภายใต้ชื่อกีฬาแหลมทองหรือเซียบเกมก่อนจะมาเปลี่ยนชื่อเป็นซีเกมในภายหลังซึ่งไทยเป็นประเทศแรกที่รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและเคยรับหน้าที่นี้มาแล้วถึง6ครั้งการจัดงานในครั้งนี้นอกจากการจัดนิทรรศการให้ความรู้และจัดกิจกรรมบนเวทีสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาร่วมงานไฮไลท์สำคัญคือทางคณะกรรมการผู้จัดงานได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน32คนจาก19ชนิดกีฬาเรียกได้ว่าเป็นระดับตำนานอย่างแท้จริงโดยพิจารณาจากผลงานเด่นและอุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมาในฐานะที่ผมเป็นคนกีฬาคนหนึ่งนะครับก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็ต้องขอบคุณทางคณะกรรมการมูลนิธิซีเกมเป็นอย่างมากนะครับที่ได้เห็นแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของอดีตนักกีฬานะครับจริงๆแล้วในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีประวัติศาสตร์ในเรื่องของการกีฬามาอย่างยาวนานบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะลืมไปในเรื่องของผู้ที่สร้างผลงานในอดีตครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มูลนิธิซีเกมเนี่ยได้จัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติซึ่งถือว่าเป็นการรวบรวมประวัติและผลงานอดีตนักกีฬาของไทยเราในตั้งแต่เซฟเกมครั้งที่1ผมขอชื่นชมยินดีนะครับแล้วก็ถือว่าครั้งนี้จะเป็นอีกแรงผลักดันในการที่จะขับเคลื่อนให้วงการกีฬาไทยพัฒนาสู่ความยิ่งใหญ่แล้วก็ก้าวเข้าสู่ระดับโลกในอนาคตต่อไปครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเป็นกำลังใจอย่างดีสำหรับนักกีฬาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เรียกว่าเป็นตำนานนักกีฬาซีเกมเป็นตัวแทนประเทศเป็นนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศโดยผ่านการกีฬาต่างๆการจัดนิทรรศการครั้งนี้เนี่ยได้ประโยชน์อย่างยิ่งครับและผมคิดว่าในอนาคตจะไม่ใช่แต่เฉพาะซีเกมเพราะผมคิดว่านักกีฬาไทยไปแข่งเอเชียนเกมไปแข่งโอลิมปิกก็มีเยอะแยะผมคิดว่าเขาเหล่านั้นก็ควรที่ได้รับการชื่นชมจากสังคมโดยส่วนรวมเช่นกันผมก็ขอขอบคุณคณะกรรมการมูลนิธิซีเกมเป็นอย่างมากครับที่ให้เกียรติและนึกถึงพวกเราไม่ลืมบุคคลที่ในอดีตอย่างพวกเราซึ่งเคยได้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะครับก็จะได้เป็นตัวอย่างให้กับนักกีฬาในปัจจุบันกล่าวขอบคุณนะครับท่านประธานมูลนิธิซีเกมนะครับพลเอกเชษฐาธนจโรแล้วก็รวมทั้งคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะครับที่กรุณาให้จัดงานตำนานซีเกมขึ้นมานะครับเป็นแรงบันดาลใจมากนะครับที่จะให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่านักกีฬาของเรานั้นได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติแบบไหนยังไงเพื่อให้น้องๆได้มาสานต่อนะครับทำในปัจจุบันและอนาคตเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนกีฬาทั้งประเทศครับเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าให้กับนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติขอบพระคุณมากๆเลยที่ให้เกียรติพวกเราแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่ากับวงการกีฬาไทยค่ะกว่าจะก้าวขึ้นมาประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลสำคัญของวงการกีฬาไทยล้วนต้องฟันฝ่าอุปสรรคและผ่านการทุ่มเทฝึกฝนอย่างหนักถือเป็นต้นแบบที่ดีให้กับคนรุ่นหลังโดยเฉพาะกับผู้ที่ฝันอยากจะก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาทีมชาติพอมาดูตำนานจริงๆแล้วโอ้โหเรานี่แบบเป็นเม็ดทรายเล็กๆมากกว่าพอเราเห็นประวัติของแต่ละคนมันมีการฝ่าฟันการรับใช้ชาติมายาวนานหลายคนเป็น10ปี20ปี8 9เหรียญทอง10กว่าเหรียญอย่างเงี้ยเขาคุกคีกับวงการมานานมากแล้วก็ทุ่มเทเพื่อทีมชาติไทยนี้มายาวนานก็ต้องขอบคุณครับที่ให้เกียรติผมมารับรางวัลด้วยวันนี้ครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้รับเลือกให้มารับรางวัลนี้ต้องขอขอบคุณมูลนิธิซีเกมมากนะคะที่จัดงานดีๆอย่างนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่ให้น้องๆได้ทำผลงานต่อไปค่ะ
ขอขอบคุณมูลนิธิซีเกมส์ครั้งที่13มากๆจริงๆนะคะที่วันนี้ได้มีการจัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้มอบรางวัลให้กับคนที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในกีฬาซีเกมส์อะค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็อยากจะส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้เห็นว่ามันก็มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวงการกีฬาไทยอะค่ะแล้วหวังว่าน้องๆเนี่ยจะเห็นแล้วเป็นแรงผลักดันที่จะมาเป็นนักกีฬาต่อไปในอนาคตค่ะฝากถึงน้องๆนักกีฬารุ่นใหม่นะคะให้มองรุ่นพี่ๆรุ่นป้าๆรุ่นน้าๆรุ่นอาๆนะคะที่ได้ทำชื่อเสียงแล้วก็ทุ่มเทให้กับทีมชาติไทยมันไม่ง่ายในการที่กว่าที่จะได้เหรียญทองให้กับทีมชาติไทยแต่ก็ไม่ยากเกินไปที่น้องๆจะพยายามจะมุ่งมั่นมันต้องเหนื่อยมันต้องทุ่มเทมากๆกว่าที่จะประสบความสำเร็จฉะนั้นมองพี่ๆลุงป้าน้าอาเป็นแรงบันดาลใจและเป็นเป้าหมายเราต้องมีเป้าหมายแล้วก็ต้องไปให้ถึงเป้าหมายนั้นค่ะ